พระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมบัตินี้ให้พากันตั้งใจการที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่พวกเรามีการใฝ่ปัญหาทางพ้นทุกข์ไปสู่จุดความสุขเป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการการที่แสวงหาทางพ้นทุกข์นี้ไม่ว่าแต่มนุษย์ก็ดีและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ต้องมีจุดมุ่งหมายคืออยากพ้นทุกข์มีความสุขเป็นเอกเทศส่วนตนเองกันทั้งนั้นทั่วโลกการที่บุคคลเราทั้งหลายนั้นได้มีความตั้งใจมีความปรารถนาแสวงหาทางพ้นทุกข์กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ดีการแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นถ้าหากคนขาดสติปัญญาไม่รู้จักหนทางแก้ไขปลดเปื้องความทุกข์ออกจากตนเองนั้นได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาวิธีขวนขวายและปลดเปื้องละความทุกข์ออกจากใจของตนได้ฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายการที่จะฝึกฝนอบรมสติปัญญาเพื่อจะให้แก่กล้าสามารถจะรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ต่างๆและสังขารทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราพากันไม่เข้าใจยังมีความลุ่มหลงยังปลดปลงออกจากดวงใจไม่ได้ยังยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อไรเราก็ยังไม่เข้าใจและหาวิธีแก้ไขออกจากจิตใจของตนเองไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายได้เสียสละออกมาสร้างคุณงามความดีแล้วเห็นภิกษุสามเณรก็ดีก็ตีตัวออกห่างจากความกังวลทั้งหลายออกมาบำเพ็ญคุณงามความดีก็ได้ระยะหนึ่งแล้วแม่อุบาสกอุบาสิกาอนัสสทาญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็พากันตีตัวออกห่างจากความกังวลและความวุ่นวายทั้งหลายนั้นออกมาเหมือนกันการที่พวกเราออกมานั้นจะออกมาได้นานก็ตามหรือไม่นานก็ตามก็เรียกว่าเราออกมาสร้างคุณงามความดีหนีจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายทั้งหลายความทุกข์ความเดือดร้อนมีอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนพวกเรานั้นนั่งอยู่ในกองไฟนอนอยู่ในกองไฟยืนอยู่ในกองไฟเดินไปไหนก็เหยียบแต่ไฟอยู่ตลอดทั้งโลกไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ตนทำไมคนเราจึงมีความเดือดร้อนเช่นนี้ก็เพราะคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าไม่ว่าภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะอะไรจึงมีความทุกข์เช่นนั้นก็เพราะพวกเรานี้ได้รูปร่างกายขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อนสม่ำเสมอกันไม่มีใครจะมีความสุขมากกว่ากันแค่ไหนเพราะได้รูปร่างกายมาแล้วท
ั้งหนุ่มและเฒ่าแก่ทั้งอ้วนและทั้งผอมก็ดีทั้งฉลาดและทั้งโง่ทั้งทุกข์จนและร่ำรวยมั่งมีแค่ไหนหากได้รูปร่างกายมาแล้วก็ย่อมมีความทุกข์คลายกันทั้งนั้นเองก็พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาให้เห็นความทุกข์อยู่ทุกขณะถ้าบุคคลเห็นว่าเวลามีความเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บได้มีอิดมีเหนื่อยมีร้อนมีหนาวอ่อนเพลียทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันเห็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นทุกข์จริงเห็นแต่เวลามันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเท่านั้นปัญญาที่เราจะเห็นจริงรู้ทุกข์จริงนั้นยังไม่เห็นเพราะเราไม่เห็นทุกขณะไม่เห็นว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอยู่ทุกขณะที่มันมีความทุกข์อยู่เมื่อไรเราจะมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้คือรูปร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกขณะทุกวินาทีทุกอริยบทมีความทุกข์อยู่หมดไม่มีความสุขอะไรเมื่อไรเราจะเข้าใจอย่างนี้ได้ก็เป็นปัญหาถ้าบุคคลมาเข้าใจได้เห็นชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์จริงเข้าใจแจ่มแจ้งจริงรับรองว่ามีความทุกข์จริงถ้าหากเราไปเกิดชาติใหม่ก็ต้องทุกข์จริงเหมือนอย่างเดิมไม่มีจะได้รับความสุขอะไรถ้าหากเราเข้าใจได้ชัดเจนอย่างนี้รูปร่างกายของคนเราและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนี้เมื่อนั่นแหละเราจึงจะมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่พึงปรารถนาอยากมาเราชาติเกิดอีกในภพต่อไปเราจะทำอย่างไรกันเราจึงจะพากันเข้าใจแจ่มแจ้งได้นี่เป็นปัญหาใหญ่ในนักปฏิบัติทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าพวกเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะได้พินิจพิจารณาดูรูปร่างกายของเรานี่แหละเราไม่ต้องไปดูคนอื่นดูสิคนเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้บุคคลเกิดขึ้นมาก่อนก็ดีมาจนเฒ่าจนแก่จนชราก็มีทุพพลภาพมีความทุกข์ความลำบากอยู่แล้วบุคคลเกิดขึ้นมาในภายหลังเกิดขึ้นมากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็มีความทุกข์อยู่อย่างนี้บุคคลเขาจะเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเขาก็ทุกข์ตามหลังของพวกเราบุคคลกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกอยู่เขาก็จะมาทุกข์กับพวกเราอีกตามกันอยู่อย่างนี้แหละความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วหาความสุขที่ไหนได้เขาเกิดมาทุกข์ตามพวกเราเราพากันคิดบ้างไหมว่าเด็กมันเกิดขึ้นมาตามหลังพวกเราทำไมเขาจึงอยากเกิดขึ้นมาก็เพราะเขาหลงนั่นเองแต่เราก็หลงเหมือนกันเราจึงเกิดขึ้นมาคนเฒ่าคนแก่มันก็หลงอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่เข้าใจทุกข์นี่แหละเรามีความคิดเห็นบ้างไหมว่าคนเกิดขึ้นมาตามหลังพวกเรานั้นเขาไม่กลัวทุกข์หรือเขาจึงตามมาหาพวกเราตามพวกเรามาเราทุกข์จะตายอยู่แล้วผู้เราเกิดก่อนขึ้นมาทุกข์ร้อนทุกข์หนาวทุกข์หิวทุกข์กระหายทุกข์โรคภัยไข้เจ็บทุกข์แสวงหาเพื่อหาความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสักทีมันเป็นอย่างนี้มันมีความทุกข์อย่างนี้เขาก็เกิดขึ้นมาตามพวกเราตามหลังพวกเรานั้นเขาก็มาทุกข์ตามพวกเราอีกถ้าเขารู้เขาเข้าใจแล้ว เขาก็คงไม่เกิดมากับพวกเรามาตามพวกเรามาเพราะเขาจะมาทุกข์กับพวกเราถ้าเขาเห็นทุกข์อันนี้เขาก็ไม่เห็นทุกข์นั่นแหละเขาจึงเกิดขึ้นมาตามพวกเราเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกๆหลานๆเลนๆก็ดีเกิดมากับคุณตามคุณ
ตามพ่อตามแม่ตามปู่ย่าตายายตามทวดทั้งหลายเราคำนวณดูสิคำนวณทวนกระแสดูว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของพวกเราท่านทุกข์ไหมท่านมีความทุกข์ไหมท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทุกข์อยู่อย่างเดิมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดูคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องบ่นแต่เรื่องทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อพวกเราเกิดขึ้นมามาดูพวกเรานี้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเมื่อเรามองไปหาเด็กเขาก็ทุกข์เขาก็ดิ้นรนมองเขาไปหาเด็กเล็กๆมันยังเดินไม่ได้มันก็ร้องจากทางมันก็ร้องไห้เพราะมันทุกข์นี่จะเรามองเขาไปดูบุคคลอยู่ในท้องมันดิ้นกระวนกระวายอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์ของบิดามารดามันหาวิธีออกจะออกไปไหนก็ไม่ได้ติดอยู่ในกรงขังเล่าร้อนจนมันมีความทุกข์เวลามารดากินของเผ็ดๆลงไปของร้อนๆลงไปลูกมันก็ดิ้นเพราะมันถูกความร้อนแผดเผาร่างกายของเขาเขาก็มีความทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้เราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แต่ทำไมเรามันเกิดขึ้นมาทำไมก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นี่เองมันจึงไม่เบื่อเพราะมันไม่เบื่อหน่ายไม่มีนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันไม่ได้คลายความกำหนัดมันไม่ได้มองเห็นโทษของชาติเกิดเป็นทุกข์มันไม่มีปัญญาไม่ได้มองดูร่างกายของคนเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นภัยอันตรายรอบด้านอยู่มันก็ไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดถึงความแก่ชราค่ำค่าอะไรจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีบีทามันก็ไม่ได้เข้าใจนั่นจึงพากันหลงไหลมาเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละเหมือนพวกเราทุกคนมันก็ไม่เข้าใจนั่นแหละ เราจึงได้มาเกิดชนนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะได้พากันใช้สติปัญญาไตรตรองใคร่ควรให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจทุกขสัจอันนี้ด้วยสติปัญญาจึงพระพุทธองค์จึงตัดไว้ว่าทุกควรกำหนดรู้ควรทำความเข้าใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบถ้าเราเห็นทุกข์จริงเป็นสัจธรรมจริงถ้าเราพิจารณาย้อนเข้าไปสมัยครั้งพุทธกาลนู่นย้อนคืนหลังขึ้นไปตั้งแต่พระพุทธองค์ยังไม่ได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นผู้ที่เกิดขึ้นเป็นปู่เป็นย่าตาทวดของพระพุทธเจ้าจะทุกข์ไหมก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยพระพุทธองค์มาประสูติและได้มาออกบวชและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคนอยู่ในชมพูทวีปก็ดีปัจจันตประเทศนอกชมพูทวีปก็ดีมันก็มีความทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วมีคนเกิดขึ้นมาอยู่อย่างนี้มันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมนั่นเป็นยังไงมันเป็นสัจธรรมไหมมันเป็นของจริงไหมพระพุทธองค์ตัดเทศนาของจริงเป็นสัจธรรมตัดหนึ่งไม่มีสองไม่โกหกหลอกลวงใครไม่เอาของไม่จริงมาตัดมาสอนคนท่านสอนของจริงถ้าไม่สอนของจริงแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นของจริงของที่แท้แน่นอนยืนยัดมั่นคงได้พระพุทธองค์สอนศาสตร์เกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิก็คือความทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้สอนให้พวกเรานั้นมาพิจารณาแต่สอนไม่เหลือความสามารถของบุคคลที่จะควรกำหนดรู้ได้เนี่ยสอนธรรมะเพื่อให้คนไตร่ตรองให้รู้ให้เข้าใจได้นี่พระพุทธองค์สอนสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้บัดนี้สติปัญญาของพวกเรานั้นสิมันเป็นเรื่องสำคัญมันยังไม่พากันเข้าใจเมื่อมันไม่เข้าใจแล้วถ้าเรานี่จริงทำให้
วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดหลงได้เอาทุกคนกำหนดดูสิวันหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นเรากำหนดรู้ทุกเท่าไหร่กี่ครั้งวันหนึ่งเข้าใจบ้างไหมยืนเดินนั่งนอนอยู่เข้าใจบ้างไหมอาบน้ำอยู่ก็ดีหรือทำจิตอะไรต่างๆทุกอย่างแล้วมีสติปัญญากำหนดรู้ทุกอยู่ทุกขณะบ้างไหมถ้าหากเรายังไม่รู้ทุกอยู่ทุกขณะเราจะรู้ทุกได้ยังไงจิตของเราจะเบื่อหน่ายยังไงเบื่อหน่ายภพชาติที่ได้มาเกิดมานั่นก็หลงเพลิดเพลินอยู่เท่านั้นเองตลกเฮฮาสนุกสนานรื่นเริงอยู่เห็นไหมเขาร้องรำทำเพลงอยู่สนุกสนานหัวเราะเพลิดเพลินอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้กำหนดรู้เลยว่ามันเป็นทุกข์อะไรบางที24ชั่วโมงนี่จะกำหนดรู้ทุกข์ได้พอชั่วโมงหรือไม่ถ้าเราได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่เรากำหนดรู้ทุกข์มันก็ต้องเหลืออีกตั้ง22ชั่วโมงมันจะทำยังไงมันมืดมนอนทการอยู่มันไม่รู้ทุกข์ที่ชาติเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์นี้แหละก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราพากันไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญามันจึงไม่เป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบจริงเห็นสัจธรรมจริงเมื่อมันไม่รู้ของจริงอย่างนี้มันจะพ้นจากของจริงได้ยังไงมันจะมีความเบื่อหน่ายยังไงนี่เป็นเรื่องพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาก็ดี การที่เราแสวงหาทางพ้นทุกข์เราก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนเห็นโทษเสียก่อนมันจึงจะเบื่อหน่ายพระพุทธองค์จึงสั่งสอนคำว่าญาณอย่างรู้ว่าความเกิดความตายของคนเหมือนพยับแดดมันพยับแดดก็เกิดตายอยู่ตลอดอย่างนั้นวันนี้เราระลึกถึงแต่ความตายอยู่ตลอดเราระลึกถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดก็คือความทุกข์นั่นเองเมื่อไหร่เราจะเห็นแล้วจะก็มาเห็นโทษว่ามีร่างกายนี่เป็นทุกข์อย่างนี้แหละถ้าเราเห็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องวุ่นวายอะไรไม่ต้องเศร้าใจอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องประคองมันเท่านั้นแหละมันอยู่ด้วยอะไรมันอยู่ด้วยอาหารมันอยู่ด้วยน้ำมันอยู่ด้วยสัมผัสอากาศอยู่แค่นี้แหละยืนเดินนั่งนอนเขาอยู่ด้วยอริยบทอย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละตามธรรมชาติของมันแล้วก็ไม่ต้องเศร้าใจวุ่นวายเดือดร้อนอะไรถ้ามันอะไรหนักหนาร่างกายเนี่ยจะเลี้ยงดูมันไปเพื่อดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งให้เห็นชัดว่าสังขารรูปร่างกายอันนี้คนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีแต่เด็กเล็กหรือหนุ่มสาวเท่าแก่เพียงไหนมันจะเข้าใจสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งตัวเล็กก็ดีจนตัวใหญ่เท่าช้างถ้าเกิดมาแล้วเขาก็ทุกข์ยากลำบากเหมือนพวกเราหมดนี่เราจะรวบรวมเข้ามาย่นย่อเข้ามาให้เข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์สม่ำเสมอกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติความสม่ำเสมอกันความไม่เที่ยงก็เป็นตามธรรมชาติความทุกข์ก็ได้รับทุกข์กันทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติการปฏิเสธเราควบคุมดูแลไม่ได้ก็เป็นตามธรรมชาติสรุปแล้วก็เป็นของธรรมชาติอยู่อย่างนี้แหละเราก็ไม่รู้ธรรมชาติไม่รู้ปกติของเขาเขาเป็นอยู่ตามปกติของเขาเราก็จะไปฝืนปกติของเขาธรรมชาติของเขาก็เป็นไปแต่บุคคลผู้ใดไปฝืนธรรมชาติผู้นั้นก็รับทุกข์หนักเข้าไปรับทุกข์หนักก็ยังไม่รู้อีกยังมีแต่บ่นเพ้อละเมออยู่บ่นพุ่มเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้เห็นไหมเข้าไปเข้ามาหาเราหนึ่งทางคุณก็ทุกข์ว่าร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ว่าเหนื่อยบางคนก็ทุกข์ว่าเฒ่าว่าแก่ทางคุณก็ทุกข์ว่าไม่มีเงินมีทองบางคนก็ทุกข์กับลูกกับหลานทุกข์กับคนนั้นคนนี้
มันไปทุกข์อะไรนักหนาก็เพราะตนเองทั้งนั้นเองเป็นคู่บ่นผู้บ่นว่ามันมีความทุกข์กับสิ่งโน้นสิ่งนี้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญอันพวกเรามาพากันหาที่สงบสงัดนี่มาดูอะไรจะมากำหนดรู้ทุกข์นี่เองอยากมาปฏิบัติให้จิตสงบแล้วก็จะมากำหนดรู้ทุกข์นี่เองเพื่อให้เห็นสิ่งนี้มันจึงจะมีหนทางวิธีแก้ไขให้จิตใจของเราหลุดลอยออกจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอยากมาเข้าใจมันเข้าใจมันจึงจะวางได้ถ้ามันไม่เข้าใจมันจะวางได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะได้พากันพิจารณาให้รู้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเป็นตามธรรมชาติของเขาถ้าหากบุคคลผู้ใดภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันมาเข้าใจแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นอยู่จนเข้าใจอยู่เนืองนิดอยู่ตลอดยืนก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เดินไปก็รู้จักมันเป็นทุกข์นั่งอยู่ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์นอนอยู่ก็รู้จักเป็นทุกข์ตื่นขึ้นมาก็รู้ทุกข์ทันทีเป็นจากหลับเท่านั้นแหละมันจะไม่รู้จักตื่นขึ้นมามันก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนอยู่มันรู้อยู่หมดอย่างนี้นี่ตรงที่เราจะยอมรับสารภาพพระพุทธองค์ท่านจึงสอนไว้แม้เราตถาคตจะยังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละตามธรรมดาของเขาแม้พระเราตถาคตมาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกมารู้มาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครห้ามปามได้เป็นไปอยู่อย่างนี้แม้พระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกนี่นี่เขาเรียกว่าโลกเรียนโลกเราติดอยู่ในโลกโลกอะไรก็โลกกระทำแปดมันก็ติดโลกกิเลส1,500ตัณหา108มันก็อยู่อย่างนี้กิเลส1,500มันก็พันอยู่ขันห้านี่เองมันไม่ได้ไปพันอยู่ที่ไหนมันพันอยู่ขันห้านี่แหละมันติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเราไม่เข้าใจเขาเรียกพันอยู่ในขันห้านี่มันผูกมันพันอยู่มันรัดลึงตึงตาพวกเราเราไม่เข้าใจเราก็จึงวางไม่ได้เขาแต่จะวางตนเองก็ยังวางไม่ได้วางคนอื่นมันก็วางไม่ได้เราจะวางตนเองได้ยังไงปล่อยวางคนอื่นไม่ได้แยกคนอื่นออกไว้ต่างหากไม่ได้แล้วก็มันจะแยกตนได้ยังไงตนไม่ได้มองมันไปมองแต่คนอื่นโน้นตนเองมันไม่มองเมื่อไม่มองตนเองมันจะรู้ได้อย่างไรพระพุทธองค์จึงได้ให้พิจารณาตนเองนี่เป็นเรื่องสำคัญคนจะมองแต่คนอื่นไม่เข้าใจลองมองคนอื่นมันต้องมามองตนเองท่านมองตนเองรู้มันจึงจะรู้คนอื่นได้นี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราจะมาทำความเข้าใจบางคนมันไปมองคนอื่นจะคิดจะสอนแต่คนอื่นอย่างเดียวตนเองมันไม่สอนไม่ฝึกตนเองเอาละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างไรก็ตามถ้าใครรู้ก็ตักเตือนคนอื่นมันก็ไม่เป็นไรถ้ารู้เข้าใจเราตักเตือนแต่คนอื่นตนเองไม่ได้กำหนดไม่ได้พิจารณาตนเองให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรใจมันก็เลยเลื่อนลอยไปผูกพันกับแต่คนอื่นวุ่นวายอยู่กับคนอื่นใจมันจะสงบได้อย่างไรมันออกอยู่ตลอดมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรปัญหาใหญ่ที่เราเป็นนักปฏิบัติเราจะทำตนเองให้มันอยู่คนเดียวแยกได้อย่างไรถ้าใจมันออกอย่างนั้นเป็นจากเราฝึกจิตใจของเราได้จะส่งออกเมตตาเท่านั้นแก่คนธรรมดาเท่านั้นส่งแผ่เมตตาเจือจานทั่วไปเอาความสุขที่ตนเองได้ที่ตนเองรู้แผ่เมตตาท่านเรียกว่าส่งจิตแผ่เมตตาเท่านั้นถ้าตนเองนั่นมุ่งตั้งแต่จะเดินหาสอนคนทั่วโลกอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เราต้องสอนตนเองไปอยู่ตลอดพิจารณาตนเองอยู่
นี่เราควรที่จะทำตนเองนี่แหละปฏิบัติตนเองเอาลูกหลานก็ดีญาติพี่น้องวงตระกูลทั้งหลายปู่ย่าตายายก็ดีเพื่อนมิตรสหายทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นก็เป็นตัวของคนอื่นแต่เราต้องพยายามที่จะฝึกตนเองเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้สอนตนเองฝึกตนเองปฏิบัติตนเองเพื่อให้ตนเองรู้มันจึงจะยอมรับสารภาพความเป็นจริงในสิ่งที่มันจะรู้เกิดขึ้นมาได้ว่าขันธ์ห้านี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่แล้วก็ต้องติดอยู่พัวพันอยู่เป็นตามธรรมดาท่านเรียกว่ากิเลสพันห้าอันก็พันอยู่ขันห้านี่เองมันไม่พันแต่ตนเองมันพันคนอื่นพันออกไปทางนอกนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนั้นมันเป็นยังไงนั่นก็ทุกข์กับสุขอารมณ์ที่พอใจกับไม่พอใจนะมันลังร้อยรัดลึงตึงตาหัวใจของสัตว์โลกเอาไว้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันฝ่ายชอบใจมันก็ติดมันก็ร้อยหัวใจเอาไว้เหมือนกับเอาเข็มร้อยได้เห็นบอกเขาร้อยพวงมาลัยร้อยดอกมะลิก็ดีดอกไม้ก็ดีเขาร้อยแล้วเอาเข็มใส่ได้แล้วก็ร้อยเอาไว้นั่นแหละโลกกระทำแปดมันเสียบหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายผูกเอาไว้เป็นพวงมาลัยเหมือนกับพวงมาลัยที่เราร้อยกันอยู่นี่แหละและต้องพิจารณาให้เข้าใจทั้งดีมันก็ผูกมัดเอาไว้ก็เรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่พอใจมันนี่อันนี้ธารมอารมณ์ที่ไม่พอใจมันหงุดหงิดมันเดือดร้อนมันก็ร้อยหัวใจของเราไว้เหมือนกันให้เศร้าหมองขุ่นมัวเกิดขึ้นมันก็ผูกรัดลึงตึงตาไว้เป็นพวงมาลัยถ้าพวงมาลัยสัตว์โลกทั้งหลายก็ติดอยู่ในพวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยมันไม่ขาดมันเป็นวงกลมคำว่าเป็นวงกลมก็เป็นวัฏวนเป็นวัฏจักรทำให้พวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็คือมันร้อยรัดลึงตึงตาเอาไว้นี่เองนี่จุดนี่แหละเรามาเกิดกันอยู่เดี๋ยวนี้จุดใหญ่ใจควมมันอยู่ตรงนี้เราจะทำอย่างไรกันเราจึงจะรู้ดีรู้แจ้งรู้ชัดได้เพราะมันผูกรัดลึงตึงตาเราจึงจะเบื่อหน่ายเหมือนเราสวดไปเมื่อกี้นี่อริตปริยายสูตรนั่นเองตัวนี้แหละมันร้อยรัดลึงตึงตาเอาไว้มันร้อยหัวใจของพวกเราเอาไว้ใจมันก็เลยยึดติดมันไม่ยอมวางมันไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมรับสารภาพว่าสองอย่างนี้มันทำไมไปติดไปแปดไปยึดมั่นถือมั่นแหมมันเป็นอย่างนี้ตัวผู้เทศก็เหมือนกันกลัวมันจะได้มาเกิดอย่างนี้ก็มันก็ติดอยู่ตรงนี้เองเขาจึงจ่อเข้าไปดูมันตรงนี้พิจารณามันอยู่ตรงนี้เพื่อจะให้เข้าใจเราทำอย่างไรเราจึงจะตัดพวงมาลัยให้ขาดเขาเรียกว่ากงจักรนั่นเองพระพุทธองค์ตัดวัฏจักรวัฏวนนั่นเองถ้าเราตัดไม่ขาดเมื่อไหร่มันก็ร้อยหัวใจของเราไว้เมื่อนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันมาโกรธมาเกลียดกันทั้งพระภิกษุธรรมเนรและอุบาสกอุบาสิกาจะเกลียดเพื่อนเกลียดฝูงรังเกียจอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะศึกษาให้เข้าใจเรื่องความเป็นไปของตามธรรมชาติของมันนี่เราอยากรู้อยากเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งรู้ทั้งตนแล้วจะมันจะรู้คนอื่นถ้ารู้จิตใจของตนมันจะรู้จิตใจของบุคคลอื่นได้เพราะอะไรใจของคนเรามันติดอยู่อย่างนี้เองติดอยู่เหมือนกันมันจึงมาเกิดเป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนี้นี่เมื่อมันติดอยู่อย่างนี้แหละเราก็ควรที่จะได้สร้างสติปัญญาของเราให้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตสงบอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามดูอยู่นั่นแหละดูเพื่อความเข้าใจเพื่อความละจะได้ละได้ปล่อยได้วางเพื่อให้เราหายใจได้บ้างได้สบายได้บ้างก็จะมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนโดยบุคคลที่รู้เห็นตามความเป็นจริงภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีถ้าหากเราเห็นแล้วเห็นน้อยเราก็จะสบายน้อยถ้าเราเห็นมากเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงจริงจิตของเรามีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อไรเมื่อนั้นเราจะหายใจได้สบายขึ้นมาเลยทีเดียว
พราะสติปัญญาเกิดขึ้นรู้สัจธรรมของจริงเกิดขึ้นมาได้ก็จะทำให้เรานี้มีความสุขเกิดขึ้นคำว่าความสุขก็คือความวางนั่นเองปลงลงไปนั่นเองเราเข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องหาวิธีแก้ไขหาวิธีให้จิตใจของเราหลุดออกจากกองทุกข์หรือหาวิธีพ้นทุกข์นั่นเองที่เรามีความปรารถนาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา